안녕하세요สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ K-POP ช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการ K-POP ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster กันครับกับเรื่องแรกเลยในรายการ Venue 101นะครับที่เด็กๆ Baby Monster เนี่ยเข้าร่วมรายการทั้งได้ขึ้นโชว์แล้วก็ร่วมพูดคุยกับพิธีกรและศิลปินคนอื่นๆมีช่วงนึงเนี่ยที่อาสานะครับได้บอกว่าอาสานั้นเนี่ยอยู่ในวงนะครับมีตำแหน่งเป็นแรปเปอร์นั่นเองแล้วก็บอกว่าเป็นเมนแรปเปอร์ของ Baby Monster ด้วยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าด้วยลุคของอาสาเองเนี่ยดูเหมือนจะเป็นโวคอลของวงมากกว่าแต่จริงๆแล้วอาสาบอกว่าอาสาเป็นแรปนะครับเป็นแรปเปอร์แล้วก็เป็นเมนแรปของวงและด้วยความที่อาสาบอกว่าเป็นเมนแรปของวงนะครับก็เลยทำให้แฟนๆเนี่ยมาจัดแรงกันว่าแรปเปอร์ของ Baby Monster นั้นในตอนนี้ที่มีอาสารุกะแล้วก็อาฮยอนนะครับ3คนนี้เนี่ยใครเนี่ยที่แบบว่าแรงจะสูงพอที่จะเป็นเมนแรปเปอร์จริงๆหรือเปล่าแต่ว่า Baby Monster เนี่ยเขาก็ได้บอกแล้วนะครับว่าในวงนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีตำแหน่งที่ชัดเจนหรือว่าไม่ได้มีหัวหน้าวงด้วยเพราะว่าก็ไม่ได้ออกบอกว่าใครเนี่ยคือโวคอลเมนโวคอลหรือว่าใครที่เป็นเมนแรปเปอร์เป็นเมนแดนซ์แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเพลงแต่ละคัมแบ็คแต่อาซาเนี่ยได้แนะนำตัวนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมนแรปของวงก็เลยดูเหมือนว่าอาซานั้นจะเป็นแรปเปอร์คนแรกเลยนะครับใน YG Entertainment ที่เป็นชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวเกาหลีแต่ด้วยความที่อาซาเนี่ยสามารถแต่งแรปเองได้แล้วก็แต่งเป็นภาษาเกาหลีได้ดีด้วยได้รับคำชมจากทางโปรดิวเซอร์ในขณะที่ว่าบอกว่าอาซาเนี่ยเป็นครูสอนแรปได้เลยและก็สไตล์การแรปของอาสาเนี่ยที่ทำได้หลากหลายรูปแบบจะแรปเร็วแบบรัวคำไปเลยก็สามารถทำได้แล้วก็ชัดถ้อยชัดคำจะแรปช้าแรปเก๋แรปฟาดแรปเท่ก็ได้หมดแฟนๆเบมอนแล้วก็แฟนๆอาสาก็บอกว่าถ้าอาสานั้นจะเป็นเมนแรปเปอร์อันนี้ก็ไม่ติดเลยจริงๆแต่ว่าใน3คนที่แรปตอนนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่ารุกะเนี่ยดูเหมาะที่จะเป็นเมนแรปมากกว่าด้วยความที่แบบแรปเท่แรปดุดันอายอนก็ออลราวเดอร์และทุกคนคิดว่าแรปเปอร์3คนของเบมอนในตอนนี้นะครับที่ยังไม่รวมชิกิต้าด้วยเพราะว่ากำลังฝึกอยู่นั้นใครเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเมนแรปกันมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มากันได้เลยและเดี๋ยวเนี่ยถ้าหากชิกิต้าเข้ามารวมทีมเป็นแรปเปอร์อีกคนเนี่ยก็น่าจะมีการพูดถึงกันอีกรอบนะครับว่าใครเนี่ยที่จะเป็นแบบว่าเหมาะเป็นเมนแรปของวงด้วยความที่ตำแหน่งไม่ตายตัวแบบนี้ก็เลยมีหลายคนเนี่ยที่แบบเฮ้ยคนนี้เป็นเมนหรือเปล่าคนนี้ควรจะเป็นเมนไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนสไตล์กันไปตามคอนเซปต์ของเพลงนั้นๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Baby Monster ที่เราอยากหยิบมานะคะแล้วก็ถามทุกคนกันว่าเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างจากรายการ Venue 101ที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับตำแหน่งการแรปของ Baby Monster คลิปนี้เราต้องขอตัวลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันยอง